ื่อกล่าวถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับแรกที่จะนึกถึงคือพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติขณะเดียวกันผู้ที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระองค์จะทราบดีว่าทรงไม่ถือพระองค์และเป็นพระองค์เองกับคนที่มาถวายงานสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ถวายงานอย่างมากความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยในการที่ทรงรับพระราชภาระในการสนองพระราชกรณียกิจอย่างเข้มงวดและจริงจังนั้นประจักษ์ชัดในความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถวายงานต่างๆและประสบนิกรโดยทั่วหน้าพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวสยามพระองค์นี้ไม่เคยเหนื่อยหน่ายย่อท้อและหยุดยั้งงานที่ยากลำบากตรากตำไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินไปณหนใดกรมสมเด็จพระเทพก็จะประทับอยู่ณหนนั้นอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วที่กรมสมเด็จพระเทพทรงพระดำเนินในห้างสรรพสินค้าโดยไม่มีราชองครักษ์โดยมีชาวเน็ตต่างโพสต์เล่าความประทับใจพลันเมื่อได้เห็นกรมสมเด็จพระเทพปฏิบัติพระองค์เรียบง่ายไม่ถือพระองค์อย่างสามัญชนโดยเสด็จพระดำเนินอยู่ริมถนนจากวังสะปทุมไปยังห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยไม่มีพรมไม่มีการปิดถนนสร้างความปลื้มปิติต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งกรมสมเด็จพระเทพทรงเสวยก๋วยเตี๋ยวในร้านเล็กๆริมทางนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งของเดือนมิถุนายนปี2553ซึ่งกรมสมเด็จพระเทพเป็นการส่วนพระองค์ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนายทองสุขตรงข้ามวัดศาลเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและในการเสด็จไปครั้งนั้นเป็นเสด็จแบบมิได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าในร้านจึงมีเพียงเก้าอี้พลาสติกโต๊ะเหล็กและถ้วยชามธรรมดาท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนในละแวกนั้นที่พากันมาก้มลงคุกเข่าลงกราบพระองค์กลับทรงยิ้มและรับสั่งให้ทุกคนปฏิบัติตนตามปกติพร้อมทั้งยังทรงสั่งและเสวยก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอย่างสามัญชนสร้างความอัศจรรย์ใจต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์ที่ยากจะบรรยายยิ่งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานนั้นเป็นที่เลื่องลือว่าไม่เคยทรงหยุดนิ่งแม้แต่ชั่วครู่ยามทรงหายพระทัยเป็นงานโดยตลอดครั้งหนึ่งเลขาธิการกปร.ขณะนั้นคือดร.สุเมธตันติเวชกุลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่และภาระรับผิดชอบในการตามเสด็จและเฝ้าถวายงานแด่พระราชวงศ์ทุกพระองค์ได้เล่าให้ฟังด้วยความชื่นชมว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างที่คอยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากนครเวียงจันทร์สู่หลวงพระบางเช้าวันนั้นทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยแก่การบินจึงต้องคอยอยู่ที่เวียงจันทร์เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงการรอคอยเฉยอยู่โดยไม่มีอะไรจะทำแม้ชั่วเวลาอันสั้นนั้นมิใช่วิสัยทัศน์ของกรมสมเด็จพระเทพอย่างแน่นอนดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาเปล่าระหว่างคอยฟ้าเปิดเพื่อนำเครื่องบินขึ้นกลับทรงนำคณะไปเยี่ยมชมสถานที่และวัดเก่าแก่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเป็นการศึกษาศิลปะโบราณคดีและวัฒนธรรมไปในตัวเป็นการดีกว่าอยู่เฉยและตลอดเวลานั้นก็ได้ทรงทักทายปราศัยกับประชาชนชาวเวียงจันทน์อย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์ซึ่งเป็นที่ประทับใจของผู้คนพี่น้องชาวลาวอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่กล่าวขานกันในนครเวียงจันทน์มานับจนบัดนี้พระเกียรติคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นขจรไกลไพศาลมาช้านานในหมู่ชาวต่างประเทศครั้นได้มาชื่นชมพระบารมีเข้าจริงๆประกอบกับพระจริยวัตรอันงดงามน่าชื่นชมความไม่ถือพระองค์การแสดงออกซึ่งพระเมตตากรุณาที่มีต่อบุคคลทุกชั้นที่ได้ผ่านพบความเอาพระทัยใส่ในพระราชภารกิจทั้งปวงตลอดจนพระอารมณ์ขันและความเข้าพระทัยในมวลมนุษยชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ก็ทรงพยายามที่จะเรียนรู้และสอดคล้องเข้าได้กับผู้คนทุกหมู่เหล่าทุกชาติศาสนาเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้มีการถวายการต้อนรับและชื่นชมยินดีอย่างเอิกเกริกจากใจจริงที่มิได้เสแสร้งจากประชาชนทั่วทุกมุมโลกและจากทุกชาติทุกภาษา
เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรักใคร่และผูกพันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมากโดยเสด็จเยือนแดนมังกรมาแล้วถึง34ครั้งตั้งแต่ปี2524และเสด็จเยือนครบหมดแล้วในทุกมณฑลของผืนแผ่นดินจีนอีกทั้งยังทรงศึกษาภาษาจีนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งถึงกันจนได้รับพระสมัญญานามจากแดนมังกรให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีไทยจีนจากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่องยาวนานขณะที่ประชาชนชาวจีนมากกว่า2ล้านคนลงคะแนนโหวตเทิดทูนและยกย่องพระองค์ให้ทรงเป็นหนึ่งในมิตรที่ดีที่สุดในโลกของประชาชนชาวจีนเมล็ดพันธุ์แห่งไมตรีจิตที่ได้ถูกหว่านลงไปบนผืนแผ่นดินมังกรตั้งแต่ครั้งแรกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนจีนเมื่อปี2524และยิ่งนับวันจะยังรากลึกลงเรื่อยๆพร้อมกับสัมพันธภาพที่แนบแน่นขึ้นทุกวันระหว่างสองมหามิตรแห่งเอเชียก็ด้วยพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้งและพระปีชาสามารถอันเฉียบคมของทูลกระหม่อมทูตสันทวไมตรีไทยจีนพระองค์นี้นั่นเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่เพียงแต่ทรงเป็นลูกสาวที่แสนดีเป็นครูที่น่ายกย่องหรือผู้ที่เพียบพร้อมในทุกพระอัจฉริยภาพหากยังรวมถึงการปฏิบัติพระองค์อย่างสามัญชนเป็นเจ้าฟ้าเดินดินเจ้าฟ้าแห่งสามัญชนดวงใจของประชาราษฎร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคขาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ่วผ่านขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยทุกประการกราบแทบพระบาท